และความจริงพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการฝึกมหาโหดของพลรบพันจู่โจมนะคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ล่าความจริงเราเคยนำเสนอการฝึกเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นพลทหารกองประจำการอาสาสมัครกองพันจู่โจมจังหวัดลพบุรีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะล่าสุดพลอาสาทั้ง113คนก็เข้ารับการฝึกตามระเบียบของกองทัพและหลักสูตรของกองพันอย่างเคร่งครัดแล้วคุณนลินค่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้ที่สมัครเข้ามาต้องสมัครเข้ามาด้วยตัวเองนะคะ400กว่าคนตอนนี้คัดแล้ว113คนวันนี้จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามกันว่าเด็กธรรมดาที่เปลี่ยนมาเป็นทหารที่มีความรับผิดชอบร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะบททดสอบต่างๆทำให้พวกเขาเหล่านี้มีพัฒนาการยังไงลงพื้นที่พร้อมๆกันกับทีมล่าความจริงคุณอัญชลีอริยกิจเจริญค่ะจำวันแรกนะครับที่ได้มาทดสอบร่างกายและผ่านมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและขอให้รักษาความดีนี้ไว้อย่าไปหลงอยู่ในอบายมุขต่างๆนะครับขอให้นะครับน้องๆทหารใหม่ดูแลตัวให้ดีให้อยู่ในระเบียบวินัยรักษาคุณความดีที่รุ่นพี่ๆที่หน่วยได้ทำกันมาหมวกเบเร่แดงที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวรบพิเศษถูกมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพลอาสาสมัครกองพันจู่โจมรุ่นที่27หลังจบการฝึกทหารใหม่10สัปดาห์ปรับสภาพจากความเป็นพลเรือนสู่การเป็นทหารแม้พวกเขาจะยังไม่ใช่พลร่มอย่างแท้จริงแต่ก็ถูกบรรจุเป็นกำลังพลของที่นี่แล้วและวันแห่งความสำเร็จในขั้นต้นมีการโชว์ความสามารถทางทหารด้วยท่ามกลางความยินดีของแต่ละครอบครัวที่เห็นลูกหลานมีอนาคตที่ดีดีใจค่ะดีใจที่เขาแบบประสบความสำเร็จจ้ะเพราะใจเขาสู้แล้วก็อยากให้เขารับใช้ชาติจ้ะคิดถึงบ้านครับก็ฝึกหนักมาตลอดเลยครับผมทำเต็มที่แล้วครับจ้ะห่วงเขาเหมือนกันตอนที่เหนื่อยก็คิดถึงบ้านครับคิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงญาติที่อยู่ที่บ้านผมเป็นคนที่อยู่ก็เกเรพอสมควรครับไม่แบบไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่ครับแต่พอทำได้ถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจครับหลังจากที่พวกเขาฝึกทหารใหม่จบไปเรียบร้อยนะคะก็ต้องเข้าสู่การฝึกและประเมินผลกิจเฉพาะทั่วไปของทหารจู่โจมค่ะซึ่งมีอยู่21กิจด้วยกัน1เดือนที่ผ่านมาผลงานพวกเขาเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันค่ะ21กิจที่ว่านี้ใครที่ไม่ผ่านการทดสอบจะต้องฝึกและปฏิบัติจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เริ่มตั้งแต่การใช้อาวุธที่ต้องถอดประกอบและแก้ไขเหตุติดขัดจากอาวุธปืนเล็กสั้นปืนกลปืนติดเครื่องยิงลูกระเบิดโดยต้องทำให้ได้ในเวลาที่จำกัดเพราะในสถานการณ์สู้รบหากอาวุธติดขัดเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีถัดมาเป็นการใช้กล้องตรวจการในเวลากลางคืนหรือ Night Vision ที่ต้องปรับระดับและความคมชัดให้ถูกต้องเพื่อให้มองเห็นฝ่ายตรงข้ามได้มากที่สุดพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกภารกิจเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะนอกจากต้องท่องจำกันแล้วยังต้องอาศัยความเข้าใจในการวัดและคำนวณด้วยการใช้งานวิทยุสื่อสารที่มีหลายรูปแบบทั้งติดต่อระยะใกล้และไกลต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการติดต่อสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการควบคุมและบังคับบัญชาถัดมาเป็นการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิดสังหารภารกิจนี้มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดทุกคนต้องพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่มีคำสั่งและมักจะทำเพียงคนเดียวการยิงกระสุนจริงซึ่งเป็นกิจของพลแม่นปืนลักษณะแบบนี้จะมีการกำหนดระยะการยิงที่อยู่ห่างไกลออกไปแม้ต้องใช้เวลาบ้างแต่ภารกิจต้องสำเร็จปิดท้ายที่การใช้หน้ากากป้องกันไอพิษและเพื่อความสมจริงครูฝึกจึงใช้แก๊สน้ำตาจริงเพื่อดูปฏิกิริยาของพลอาสาซึ่งก็ทำผลงานได้ดีในสนามจริงครับปืนมันก็ไม่ใช่ว่าจะยิงได้ทุกทีครับมันก็มีติดขัดบ้างครับมันก็เลยจำเป็นต้องถอดเร็วประกอบเร็วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในสนามรบครับแผนที่กันที่มันมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้สมาธิเยอะครับ
แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทำไม่ได้เลยครับต้องฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ต้องขยันทำความเข้าใจกับแผนที่แล้วก็เข็มทิศครับแล้วต้องศึกษาทิศทางแต่ละภูมิประเทศครับรู้สึกพอใจมากครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามารับราชการเป็นพลทหารอาสาสมัครเนี่ยเขายังไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้อาวุธและการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือในสังคมของทหารเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนิสัยจากพลเรือนที่มีความก้าวร้าวหรือการไม่มีวินัยจะเข้ามาสู่ที่ระบบที่มีวินัยขึ้นครับมีความเรียบร้อยมีการตรงต่อเวลาเนื่องจากเขาใหม่กับหน่วยและใหม่กับสิ่งที่เขายังไม่เคยเห็นมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่เคยครับมันก็อาจจะครั้งแรกอาจจะทำได้ไม่ดีต่อไปหน่วยก็ได้ทำการฝึกฝนอยู่ต่อเนื่องส่วนใหญ่จะผ่านแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ผ่านถามว่าคนที่ไม่ผ่านจะให้ผ่านเลยไหมก็ไม่สามารถผ่านไปได้ก็ต้องทำการทดสอบซ้ำจนกว่าคนนั้นจะผ่านสำหรับพลอาสาต้องประจำการในกองพันจุโจมอย่างน้อย2ปีเมื่อครบกำหนดบางคนก็ไปสอบใน10บางคนก็ลาออกแต่บางคนก็เลือกอยู่ต่อซึ่งสามารถอยู่ได้ไม่เกิน5ปีแม้ทางหน่วยจะต้องเสียนักรบที่ฝึกมากับมือไปบ้างแต่ผู้บังคับกองพันจู่โจมบอกว่าไม่รู้สึกเสียดายคนเก่าไปก็ได้คนใหม่มาและถือเป็นความภาคภูมิใจที่หน่วยได้ผลิตกำลังพลให้กับกองทัพบกโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยที่ได้ผลิตกำลังรบที่มีคุณภาพให้กับกองทัพบกนะครับซึ่งกำลังพลในส่วนพลทหารอาสาสมัครกองพันจู่โจมนี้มีแนวทางการรับราชการต่อไปก็คือการสอบเป็นนักเรียนใน10การบรรจุเป็นกองหนุนระหว่างปีของหน่วยต่างๆที่เปิดโอกาสแล้วก็รวมทั้งการบรรจุเป็นกองหนุนระหว่างปีที่กองทัพบกหรือว่าหน่วยเหนือให้โควต้าก็คือหมายถึงว่าผ่านจากเราไปเนี่ยเขายังสามารถที่จะไปโตที่อื่นได้อีกถูกต้องครับจากนี้ไปพลอาสาก็จะเข้าสู่การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กซึ่งเป็นการปรับพื้นฐานกำลังพลใหม่1เดือนและปิดท้ายที่หลักสูตรส่งทางอากาศจากโรงเรียนสงครามพิเศษอีก1เดือนจากคนธรรมดาที่อยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นนักรบของกองพันจู่โจมนะคะวันนี้เขาสำเร็จมาครึ่งทางแล้วค่ะเหลืออีกเพียงแค่2หลักสูตรพวกเขาก็จะเป็นนักรบจู่โจมอย่างเต็มตัวพลสิทธิ์รจนสุพจน์ถ่ายภาพอัญชลีอารยกิจเจริญทีมล่าความจริงรายงานนี่แหละค่ะผู้ที่ผ่านการฝึกนะคะถ้าเทียบกันแล้วจำนวนที่ผ่านการฝึกนี่คือ1ใน4จากผู้ที่สมัครมาทั้งหมด400กว่าเหลือ100กว่าต้องเก่งต้องเจ๋งจริงๆถึงจะทำได้นะคะค่ะหลายคนถามทำไมต้องฝึกโหดขนาดนี้นะคะระดับผู้บังคับกองพลบอกว่าการฝึกที่เกินคนจะสร้างคนให้ทนทานทุกๆครั้งนะคะเวลามีการฝึกแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามภารกิจของทีมล่าความจริง คุณอัญชลีเนี่ยแหละค่ะเกาะติดจริงๆไปอยู่ในเหตุการณ์หลายๆครั้งจำครั้งล่าสุดคุณอัญชลีเข้าป่าไปมีวิ่งหนีด้วยนะคะค่ะมีหักข้อกายด้วยคุณอัญชลีนี่บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่โหดขนาดนี้แต่คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะโหดไปเรื่อยๆค่ะค่ะติดตามกันนะคะกับล่าความจริงค่ะ